พ่อเคยมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายไหมชื่อบอยกับชื่อบอยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเปิ้ลเป็นผู้หญิงพี่คำสิงกำนันขาวมาหาเร็วคิดถึงเป็นหลักได้ทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพรากจากกันมีลูกเขาอยากจะตามหาพ่อหาแม่นะครับบอกว่าพ่อเขาชื่อคำสิงสีคำจันแม่เขาเนี่ยชื่อผองชานนจำได้ไหมเคยมีลูกกับผู้หญิงที่ชื่อผองชานนหรือเปล่าพ่อแท้ๆก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะครับค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะก็ได้ยินว่าเปิ้ลเป็นลูกบุญธรรมนะฉันเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งความหวังครั้งนี้มาจากเธอคนนี้ครับนางสาวเปิ้ลลูกบุญธรรมที่ไม่ได้ตั้งใจผู้ที่ไร้ซึ่งที่มาของชีวิตและทุกครั้งที่ตั้งคำถามว่าฉันคือใครกับไร้คำตอบเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นท่ามกลางครอบครัวบุญธรรมที่เลี้ยงดูตัวเธอเองทำได้เพียงซ่อนคำถามไว้ในใจเรื่อยมาตอนเล็กๆคือมีความจำนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเราเป็นใครจุดหักเหคือตอนที่แม่เล่าให้เพื่อนของแม่ฟังนั่นแหละค่ะเหมือนแบบเราเล่นอยู่ตามภาษาเด็กๆอะค่ะก็ได้ยินแม่คุยกับเพื่อนว่าเพื่อนเป็นลูกบุญธรรมนะฉันเอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังยังไม่จบสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นลูกเลี้ยงก็คือแบบวิ่งไปใต้ถุนบ้านก็ไปแอบร้องไห้แล้วมันเหมือนแบบเก็บสะสมความรู้สึกมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจะไปถามเพื่อนแม่ก็ไม่กล้าถามก็เลยเขียนจดหมายระบายออกไปว่าเราไม่ใช่ลูกแม่เขาไม่รักเราเขาถึงได้ตีเราเขาถึงได้ดุเราอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเก็บไว้หลังตู้กับข้าวค่ะทำไมไปเก็บไว้ที่นั่นนะคะไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนค่ะก็เขียนไว้แล้วแม่ก็ไปเจอพอไปเจอปุ๊บแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่คิดยังไงอะนะคะว่าแม่ก็เรียกมาคุยว่าเป็นอะไรทำไมต้องคิดแบบนั้นถ้าไม่รักจะเลี้ยงมาหรอแล้วถ้าไม่เลี้ยงมาขนาดนี้แล้วยังคิดว่าแม่ไม่รักหรอดูสิเมื่อความลับปิดไม่มิดแม่บุญธรรมเลยต้องยอมเผยความจริงแม่นะคะหอบลูกมาจากพ่อแท้ๆตอนนั้นแม่บอกว่าไม่ถึงค่ะประมาณ10กว่าวันหรือ20กว่าวันเนี่ยค่ะประมาณนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาให้แม่เลี้ยงนะเดือนละ600แล้วเดี๋ยวตัวเขาจะไปทำงานแล้วแม่เขาก็หายไปเลยก็คือไม่ได้กลับมาแต่ก็ไม่ทราบว่านานแค่ไหนณตอนนั้นคือแม่ไม่มีเงินเลี้ยงแม่ไม่มีเงินแล้วเพราะว่าถึงขั้นที่ว่าต้องไปขอนมขออะไรมาแล้วแล้วเงินแม่ก็ไม่ได้ส่งให้เลยแม่ก็เลยจะเอาไปคืนตาข่าวเรื่องแม่กลับมาจะเอาเธอไปขายกินและข่าวเรื่องพ่อว่าท่านเสียไปแล้วทำให้พี่เปิ้ลยิ่งเสียศูนย์ประมาณ1ขวบหรือยังไงเนี่ยค่ะกำลังหัดพูดกำลังเดินแม่ก็กลับมาเยี่ยมแล้วแม่ก็ไปแล้วก็ครั้งที่2แม่ก็กลับมาอีกเขาบอกว่าจะขอลูกคืนเพื่อที่จะเอาไปให้คนที่เขารู้จักเลี้ยงแล้วคนที่เขารู้จักคือค่อนข้างมีฐานะคิดว่าจะเอาไปให้เขาแล้วเขาจะให้เงินจำนวนหนึ่งณตอนนั้นก็เสียใจว่าแม่ไม่รักเราแม่แท้ๆไม่รักเรา
มันก็เลยทำให้เราเหมือนยิ่งขาดความรักความอบอุ่นมากขึ้นเข้าไปอีกเออนั่นสิพ่อแท้ๆก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะครับค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อไอ้เปิ้ลมันตายแล้วนะเหตุผลที่เรามาตามหาพ่อให้กับพี่เปิ้ลในครั้งนี้พ่อเคยมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายไหมคือบอยเนี่ยเป็นผู้ชายชื่อเปิ้ลเป็นผู้หญิงตอนนั้นก่อนที่จะแยกทางกันไปน่ะลูกชายชื่อบอยได้3ขวบแล้วมีลูกผู้หญิงอีกคนนึงอายุได้ประมาณ 1-2 เดือนได้เมียเพชรบูรณ์นะพ่อมีเมียเพชรบูรณ์พ่อรู้จักลูกผมก็เพิ่งไปกี้เนี่ยอ๋อหมายถึงลูกกับคนอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่กับคนนี้ไม่ใช่กับเมียเพชรบูรณ์นะกับเพชรนี่กับเพชรบูรณ์เหมือนกันแล้วพ่อไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อผองเลยเหรอครับผมไม่รู้จักแต่จากข้อมูลที่มีเมื่อทีมงานมาตามเจอบุคคลที่เข้าข่ายเป็นพ่อของพี่เปิ้ลเขากลับปฏิเสธตัวเลือกที่คิดว่าใช่ตอนนี้จึงกลายเป็นปริศนาทันทีมีเมียเดียวทั้งชีวิตนี้รักเดียวใจเดียวมีอีก พี่พี่รู้จักพ่อคำสิงมานานหรือยังตั้งแต่เกิดเลยเหรอแกมีเมียที่เพชรบูรณ์อีกคนนึงไหมชื่อคำผองชื่อผองอะไรเงี้ยเต้ยครับได้ข้อมูลเพิ่มมาครับความหวังของเราอยู่ที่ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แหละครับพี่จวบญาติพ่อคำสิงทันทีที่รู้ข่าวการมาของเราแกจึงรีบมาให้ข้อมูลทันทีตอนนั้นเขาไปอยู่กรุงเทพแล้วเขามีเมียอีกอ่ะเขาเคยไปอยู่กรุงเทพครับช่วงปี10กว่าผมไปอยู่กับเขาที่ก็พศ9แล้วอ่ะ2519ที่อยู่กรุงเทพกับเขาแต่ตอนนั้นเขามีครอบครัวไหมเขามีใครอีกอ่ะมีเมียที่ไม่ใช่แม่บุญล้ำมีลูกไหมตอนนั้นที่กรุงเทพมันมีอยู่คนนึงอ่ะมีคนนึงลูกใช่ไหมลูกก็อยู่ผู้ชายลูกผู้ชายอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเคยมีพี่รู้ไหมว่าเมียเขาชื่ออะไรเป็นใครไม่รู้ไม่ค่อยได้ยุ่งกับนั่นกับเขาพี่จวบมายืนยันกับเราครับว่าพ่อคำสิงคนนี้เคยไปอยู่กรุงเทพจริงๆและมีลูกกับอีกเมียนึงแต่บอกไม่ได้ว่าเมียคนนั้นชื่ออะไรเลยยังยืนยันตัวตนไม่ได้เต็มร้อยตอนนี้จึงมีการเรียกน้องสาวพ่อคำสิงมาคุยแม่วงครับแม่จำเมียอีกคนนึงของพ่อคำสิงได้ไหมชื่อผองชานนท์น่ะชานนท์คนนั่นแหละมันแม่บวกคำปะที่บวกคำเลยบวกคำใช่ไหมบวกคำคนที่สองคนที่สามได้มั้ยอ๋อบวกคำเมียใช่ไหมเมียอ๋ออาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ได้แม่หลังแม่บุญล้ำมีเมียอีกกี่คนนะแม่จำชื่อได้บ้างไหมชื่อเล่นหรืออะไรก็ได้หลังนั่นมาก็มีอะไรส้มเกลี้ยงเดี๋ยวก่อนเมียหนึ่งบุญล้ำมีลูกด้วยกันสี่คนครั้งแรกเลยเมียแรกสำรวยสำรวยสำรวยก่อนที่ว่าอยู่เมียแรกเลยที่อยู่กรุงเทพอยู่ทุ่งน้อยอ่ะสำรวยที่มีลูกได้จะมีลูกก็เปล่าไม่รู้ว่าคนนี้จำเมียสองคนที่สองก็บุญล้ำสองบุญล้ำคนที่ไหนคนที่ไหนคนที่เพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์คนสามคนที่สามไม่เป็นต้มแค่แต่ก็อยู่ไม่นานแล้วต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้ต้องมีลูกด้วยกันหรือเปล่าอยู่ที่ไหนครับส้มเกี้ยงส้มเกี้ยงไม่รู้เหมือนกันก็พามาอยู่พามาอยู่บ้านที่นี่เหรอพามาอยู่แล้วเขาก็ไปกันแต่เราก็ไม่รู้อ๋อเนี่ยเดี๋ยวครับต่อจากส้มเกี้ยงแล้วใครนะแม่ดูรูปที่รู้จำได้อีกไหมเดี๋ยวรูปดิผมจะจำได้ปะเนี่ยสมัยไหนแล้วตั้งแต่เราเด็กเราเกิดคุ้นหน้าอยู่นี่คือนี่สมัยที่สาวเนี่ยไอ้บัวคำนี่ก็บัวคำน้องสาวของพ่อคำสิงจะเป็นกุญแจให้โจทย์แรกของเราได้หรือไม่ลุ้นต่อช่วงหน้านะครับฮะวันนี้บัวคำบัวคำใช่เหรอคุณแม่ลูกแม่อย่าทำลูกคนลุกอันนี้จริง
ป่ะเนี่ยจริงลูกเขาจะตามบัวคำคนนี้คือใครนะบัวคำบัวคำเมียคนที่เท่าไหร่เขาไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรคนที่สามอาจจะสนุกส้มเกี้ยงส้มบอยใช่แล้วชื่อบอยใช่ใช่แม่ใช่แล้วใช่แล้วโอเคเขามีลูกด้วยกันสองคนชื่อบอยคนแรกผมชื่อบอยอันนี้ยังไปเลี้ยงมาว้ายแม่เคยไปเลี้ยงอยู่ตอนอยู่เทพตลาดภูใช่นามสกุลอะไรรู้ป่ะไอ้นั่นไม่รู้นามสกุลเขาเป็นคนที่ไหนบัวคำอ่ะบัวคำเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลี้ยงหลานที่ไหนไปเลี้ยงที่บ้านไอ้ที่กรุงเทพกรุงเทพแถวไหนตลาดแบบไอ้ตลาดภูตลาดภูใช่แล้วล่ะคนที่สองชื่ออะไรไม่รู้ตอนนั้นเด็กกลับบ้านแล้วเด็กกลับบ้านแล้วหมายถึงอ๋อแม่กลับแล้วแต่ว่ารู้ว่าเขามีผู้หญิงอีกคนนึงชื่อบอยใช่ชื่อบอยมีบอยหนึ่งแล้วผู้ชายแล้วมีผู้หญิงอันนี้ไม่เห็นตอนเขาออกเขากลับแล้วท้องอ้าวรู้เหรอว่าอยู่ในท้องเป็นผู้หญิงอะสมัยนั้นอะตอนไม่รู้ไม่รู้ท้องมีลูกผู้หญิงผู้ชายแต่รู้ไอ้บอยอะรู้มั่นใจเลยใช่ไหมบัวคำมั่นใจไงลองไปถามแกดิเขามาหาคุณตาหาพ่อบัวคำแบบนี้ใช่ไหมบัวคำใช่มีไหมมีบัวคำมาใช่แล้วมีลูกกับคนที่ชื่อบัวคำหรือเปล่ามีไหมมีสองคนคนแรกชื่อบอยผู้ชายโอ้แม่คือกุญแจเลยนะเนี่ยเฉลยแล้วเห็นไหมบัวคำแม่พี่ยืนยันว่ามีลูกจริงๆสุดท้ายคนนี้มายืนยันอาเมียชื่อบัวคำมีลูกชื่อบอยแล้วใครจะมาต่อหลังจากนี้ให้เราเนี่ยจะเชื่อมไปหาบัวคำยังไงเนี่ยนั่นแหละบัวคำแล้วไม่เคยเจออีกเลยใช่ไหมไม่เคยเจอตั้งแต่เข้ามานี่ก็ไม่เจอกันเลยโจทย์แรกไขปริศนาได้แล้วจากรูปใบเก่าพ่อคำสิงคนนี้มีอดีตเมียชื่อบัวคำหรือผองจริงๆทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนคือบอยและมีลูกผู้หญิงอีก1คนซึ่งอาจเป็นพี่เปิ้ลนี่แหละครับนั่นจึงเป็นโจทย์ต่อไปของเราในการหาความเชื่อมโยงระหว่างคนชื่อบอยกับพี่เปิ้ลว่าทั้งคู่คือพี่น้องกันจำได้ว่าได้เคยเล่นกับพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่บอยเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นพี่ชายตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะครับค่ะแล้วก็จำได้คร่าวๆว่าพี่ชายเคยพาไปโรงเรียนที่พี่ชายเรียนเคยเล่นด้วยกันเคยเล่นด้วยกันแล้วพี่ชายก็พาไปโรงเรียนเคยซื้อไอติมให้กันกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ชายก็แอบมาเล่นด้วยตลอดใช้คำว่าแอบมาเล่นแอบมาเล่นด้วยเราเห็นพฤติกรรมว่าผู้ชายคนเนี้ยที่เรารู้เขาว่าเป็นพี่ชายเขามีพฤติกรรมแอบมาเล่นกับใช่ค่ะบางทีก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งคือจำได้ขับใครค่ะว่าบางทีถ้าพี่ชายมาเล่นด้วยเนี่ยคือคนแก่หรือว่าตาเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตาหรือเป็นใครเขาก็เรียกพี่ชายกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่พี่เปิ้ลได้รู้จักพี่ชายที่แสนใจดีชื่อบอยคนนี้ในฐานะเด็กแถวบ้านซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็เหมือนถูกตัดขาดเพราะครอบครัวบุญธรรมของพี่เปิ้ลพาย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่กรุงเทพเพราะณตอนนั้นค่ะทุกคนรู้แล้วว่าเรารู้ว่าเราเป็นลูกบุญธรรมทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพียงที่ว่าจะไม่ให้เรารู้สึกแย่ไปมากกว่านั้นแต่ว่าพี่สาวคนนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นไปบ้านมานะเจอพี่ชายแกด้วยเจอบอยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำบอกเล่าเอ่ยถึงบอยเด็กแถวบ้านเกิดที่เคยสนิทในวัยเด็กทำให้พี่เปิ้ลปะติดปะต่อเหตุผลที่ผู้ใหญ่กีดกันไม่ให้เจอกันในตอนนั้นได้ทันทีโจทย์ตามหาแม่แท้ๆที่แอบไว้ในใจจึงทำให้เธอพุ่งเป้าไปหาคำตอบกับพี่ชายของเธอครับณตอนนั้นก็รู้ค่ะว่าเขาเป็นพี่ชายเราพ่อแม่เราต้องเป็นคนคนเดียวกัน
คือคิดไว้อย่างนั้นว่าถ้าเราได้เจอพี่บอยคือต้องได้เจอแม่แน่นอนแล้วพอมาปี2548ปู่บุญธรรมเสียชีวิตค่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้พี่ได้เจอญาติพี่น้องของแม่ผองใช่ค่ะได้กลับไปเห็นวันนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจแล้วก็แอบดีใจว่าเราจะได้เจอแม่เราไหมแต่เราก็ได้ถามเขาเลยว่าไม่เจอนาชัยก็บอกว่าไม่เคยติดต่อกลับมาเลยค่ะแล้ววันนั้นได้เจอพี่บอยไหมครับไม่เจอค่ะพี่บอยไปไหนพี่บอยณตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าพี่บอยอยู่ไหนเหมือนกันแต่ว่าน้าสะใภ้เล่าให้ฟังว่าเขามีจดหมายเคยมีจดหมายที่พี่บอยได้ส่งไปหาน้าค่ะแล้วก็น้าก็ให้จดหมายฉบับนั้นนะคะมาแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็มีรูปของพี่บอย2ใบแล้วก็รูปแม่1ใบเก็บไว้แล้วก็พยายามติดต่อพี่บอยตามบ้านเลขที่ตามเบอร์โทรที่พี่บอยให้ไว้ค่ะจุดประกายในการที่จะตามหาแม่ก็คือเริ่มต้นจากพี่บอยพี่บอยค่ะได้โทรหาพี่บอยทุกวันเลยค่ะโทรเป็น10รอบวันนึงเป็น10รอบน่าจะเกือบเดือนก็ไม่มีคนรับสายเลยจนวันหนึ่งอาซึ่งเป็นน้องพ่อบุญธรรมอะค่ะเขาก็รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกับน้าแท้ๆถามว่าหนูเจอไหมอะไรไหมก็บอกไม่เจอค่ะแล้ววันหนึ่งน้าแท้ๆก็ได้เข้ามากรุงเทพก็เลยนัดเจอกันแล้วก็คุยกันว่าหนูตามหาพี่ไม่เจอแล้วล่ะหนูอาจจะหยุดแล้วน้าก็เลยบอกว่างั้นขอโทรศัพท์หน่อยเปิ้ลก็เลยเอาโทรศัพท์ให้น้าแล้วน้าก็เอาไปท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ค่ะหรอเขาก็ลองกดเบอร์ไปก็สายแรกติดเลยค่ะพี่บอยรับสายพอได้คุยแล้วก็ถามอีกว่าใช่พี่บอยไหมใช่พี่บอยพี่หนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยเป็นยังไงบ้างพี่บอยอยู่ตรงไหนหนูตามหาพี่บอยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยเขาบอกพี่อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าไปเจอได้ไหมเขาก็บอกได้ความรู้สึกตอนนั้นมันอื้ออึงไปหมดเลยค่ะได้คุยกันและได้เจอกันภายในวันเดียวกันใช่ค่ะณตอนนั้นก็เป็นเวลาตอนค่ำๆเลยว่ะพอไปถึงก็รออยู่ที่รถแล้วพี่บอยก็เดินออกมากับเพื่อนณเวลาใช่ค่ะคือณเวลาที่เห็นพี่บอยเดินออกมาน่ะก็คือใช่แล้วพี่ชายเราแน่ๆแล้วก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งไปหาพี่ค่ะแล้วก็เรียกพี่บอยไปตลอดทางจนวิ่งเข้ามากอดกันอะไรเงี้ยร้องดังมากเลยค่ะร้องโฮโฮเลยจนตอนนั้นคนเขาก็เพิ่งเลิกงานกันด้วยค่ะตอนนั้นคือไม่ต้องการอะไรแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วคือเราได้พี่เรามาแล้วเราได้คนที่จะมาดูแลให้ความรักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นแผ่ความอบอุ่นที่หายไปได้ไหมใช่ค่ะคือเราได้กอดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยได้กอดจากอะไรเลยจากใครเลยมันเป็นโทรศัพท์บ้านครับอ๋อเหรอครับใช่เป็นโทรศัพท์บ้านบ้านพักงานรวมกันหมดเลยใช่ครับใช้โทรศัพท์อันเดียวกันใช่อ๋ออย่างนี้เองไปถึงก็วิ่งไปกอดน้องเลยแล้วก็ตรงนั้นมันจะเป็นป้ายรถเมล์ที่พนักงานโรงงานก็เลิกงานกันเต็มเลยเหมือนเราถ่าย MV กันนะกอดกันร้องไห้เสียงดังมากคือไม่อายใครเลยตอนนั้นน้ำตาลูกชายก็ไหลใช่ครับใช่มันเป็นความรู้สึกยังไงครับพี่บอยคือดีใจอ่ะ
คือพูดอะไรไม่ออกคือไม่คิดว่าจะได้เจอตอนนี้เรายืนยันได้แล้วว่าพี่บอยกับพี่เปิ้ลเกี่ยวข้องเป็นพี่น้องกันจริงๆนั่นก็แสดงว่าสองพี่น้องเป็นลูกของพ่อคำสิงและแม่บัวคำหรือแม่ผองครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาเข้าใจว่าพ่อแท้ๆเสียชีวิตไปแล้วขณะที่พ่อแท้ๆก็จำลูกๆไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อ2ปีให้หลังมานี้แกป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นไปได้ว่าความทรงจำบางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่เรากำลังพยายามรื้อฟื้นจึงหายไปสองพี่น้องจึงพุ่งเป้าการตามหาแค่แม่เท่านั้นวันนั้นที่ได้รูปถ่ายแม่มาก็ได้ทะเบียนบ้านมาด้วยค่ะมันจะมีที่อยู่ที่แม่เคยย้ายเข้าไปอยู่ที่ตลาดภูก็นะตอนนั้นก็เลยคุยกับพี่ชายตามหาแม่ตามบ้านเลขที่ที่แม่เคยย้ายเข้าไปอยู่ที่ตลาดภูแต่คนที่บ้านเลขที่นั้นเขาบอกเขาไม่รู้จักค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนอีกแล้วเมื่อพยายามตามหาแม่ด้วยตัวเองแต่ปลายทางก็ยังไร้คำตอบอีเตอร์อีจันจึงเป็นความหวังสุดท้ายเบาะแสหนึ่งอย่างที่ทางฝั่งพี่เปิ้ลกับญาติทางพ่อคำสิงพูดตรงกันก็คือจุดสุดท้ายก่อนพลัดพรากคือย่านตลาดพลูครับตอนที่แม่ไปเลี้ยงพี่บอยอ่ะแม่บัวคำทำงานไปเลี้ยงไปอยู่ด้วยกับสารบุ้งกี่ด้วยก่อนสารบุ้งกี่สารบุ้งกี่ขายรับจ้างรับจ้างที่ไหนอ่ะใครอ่ะก็มาทำที่บ้านอะไรซอยร่วมใจจำได้อยู่อยู่ซอยร่วมใจตลาดซอยร่วมใจตลาดพลูสารบุ้งกี่อยู่ช่วงปี2519เส้นทางของภารกิจพาเรามาพบกับคำตอบที่เหลือเชื่อพ่อของพี่เปิ้ลและพี่บอยยังไม่ได้เสียชีวิตอย่างที่ทั้งสองพี่น้องเข้าใจมาตลอดหากทั้งคู่รู้ข่าวนี้เดาไม่ออกจริงๆครับว่าจะรู้สึกยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้ความหวังของเราต้องไปหาจิ๊กซอว์เพื่อตามหาแม่ผองหรือแม่บัวคำที่ซอยร่วมใจตลาดพลูแล้วล่ะครับติดตามช่วงหน้าครู่เดียวปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ของฮุนไดในมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ยกทัพขบวนโมเดลล่าสุดมาเปิดตัวให้ครอบคลุมตลาดกว่าที่เคย Stop that. รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง Ioniq 5สวยงามภูมิฐานอันเป็นแบบฉบับการออกแบบของฮุนไดภายในออกแบบใหม่ในทุกรายละเอียดสร้างนิยามใหม่ของห้องโดยสารเพื่อประสบการณ์การเดินทางอันยอดเยี่ยมที่เด่นมากๆก็คือว่าฐานล้อของเขายาวมากๆนะครับเพราะระหว่างกลางล้อหน้าถึงกลางล้อหลังเนี่ยยาวถึง3เมตรถ้าเราเข้าไปนั่งด้านหลังครับครับคุณได้ลองดูขอบคุณข้างหน้าเนี่ยปรับมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าเข้าไปนั่งข้างหลังเนี่ยว่างไหมครับนอนได้เลยครับพี่ว่างมากๆส่วนที่เรากำลังพัฒนาต่อเนื่องนะครับจุดชาร์จไฟของเราเนี่ยเราจะมีติดตั้งชุดชาร์จไฟ350กิโลวัตต์ไว้มันจะทำให้รถคันนี้สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน18นาทีเท่านั้นโหเร็วมากเร็วมากยานยนต์ตระกูล N ที่ทันสมัยและสมดุลที่สุดอย่าง Elantra N สัมผัสประสบการณ์แห่งสมรรถนะที่นำแรงบันดาลใจมาจากกีฬามอเตอร์สปอร์ตพร้อมความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่เหนือกว่าเปิดตัวครั้งแรกในไทยกับ Santa Fe SUV 7ที่นั่งยกระดับความพรีเมียมของการตกแต่งภายในโดดเด่นหรูหราและความปลอดภัยเหนือชั้นบอยอ่ะแม่บัวคำทำงานไปเลี้ยงไปอยู่ด้วยกับสารบุ้งกี่ด้วยก่อนสารบุ้งกี่สารบุ้งกี่ขายรับจ้างรับจ้างที่ไหนอ่ะใครอ่ะก็มาทำที่บ้านอะไรซอยร่วมใจจำได้อยู่ซอยร่วมใจตลาดซอยร่วมใจตลาดภูสารบุ้งกี่อยู่ช่วงปี2519มันจะมีที่อยู่ที่แม่เคยย้ายเข้าไปอยู่ที่ตลาดภูอ่ะ
ก็ณตอนนั้นก็เลยคุยกับพี่ชายตามหาแม่ตามบ้านเลขที่ที่แม่เคยย้ายเข้าไปอยู่อะค่ะที่ตลาดภูแต่คนที่บ้านเลขที่นั้นเขาบอกเขาไม่รู้จักค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนอีกแล้วเบาะแสซอยร่วมใจตลาดพลูเป็นเป้าหมายต่อไปในการตามหาแม่ผองหรือแม่บัวคำนะครับอีเต้ยนัดพี่เปิ้ลและพี่บอยกลับมาย้อนรอยตามหาบ้านหลังเก่าของแม่เมื่อเกือบ50ปีที่แล้วไม่รู้ว่าจะยังมีเศษซากเบาะแสพาเราไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นะครับเนี่ยค่ะปักหมุดคือมันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะแม่แถวนี้มีบ้านเลขที่1เห็นไหมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกหนูมาตามหาคนที่พัดพากจากกันแล้วเป้าหมายเนี่ยบ้านเลขที่1ตรงนี้แขวงตลาดพลูใช่ไหมใช่แขวงตลาดพลูซอยสุขสวัสดิ์22คุ้นๆไหมจ๊ะพี่ไม่คุ้นเลยร้อยกว่าเออไม่เคยได้ยินจะเป็นบ้าน2ชั้นคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะอ๋อเหรอครับใช่แต่ว่าเขาไม่ใช่แบบเป็นแบบปูนอ่ะเหมือนเขาเอาแผ่นป้าหรืออะไรที่แบบแต่ก่อนที่เขาเอามาทําฝาบ้านเราเดินเลยจุดปักหมุดมาเยอะและไกลพอสมควร16ปีแห่งความหลังไม่เหลือเขาโครงอดีตให้เราไปต่อได้เลยอีเตยตัดสินใจพับเบาะแสทางแม่แล้วเฉลยกับพี่เปิ้ลพี่บอยเรื่องพ่อนะครับงั้นแสดงว่าเราก็เลยมาแล้วจุดที่พี่เปิ้ลถึงตะกี้ใช่ค่ะงั้นหาที่ที่คุยกันหน่อยก็ได้เต้ยไปตามหาบุคคลพ่อเริ่มจากเบาะแสพ่อของพี่ๆก็คือคำสิงห์นามสกุลอะไรนะสีคำจันสีคำจันบุคคลนี้มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์จริงๆนะพี่แล้วเขามีการแจ้งตายหรือเปล่าคะไม่แจ้งตายจริงเหรอคะจริงมาแล้วค่ะไปเจอมาแล้วหรอคะแล้วเขาว่ายังไงบ้างบุคคลคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เหรอคนลุกเลยจริงๆแล้วพอเต้ยไปถามเขาแหละญาติทุกคนยืนยันว่าบุคคลคนนี้เคยอยู่ที่บ้านที่ตลาดพลูจริงๆแล้วเขามีลูกชื่อบอยจริงๆแล้วทำไมเขาบอกว่าพ่อตายไปแล้วเต้ยไปหาเขาแล้วเต้ยเจอเจ้าตัวคนที่ชื่อคำสิงสีคำจันใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เขาเดินไม่ได้ละป่วยเกือบจะติดเตียงละครับผมแต่ว่าเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่แล้วเขาเส้นเลือดในสมองแตกเขาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยว่ามีลูกหรือเปล่าแต่ญาติๆเขายืนยัน 100% เขาเคยมาขับแท็กซี่อยู่ที่แถวตลาดพลูใช่ใช่เหมือนที่นาเคยพูดแล้วเราสามารถที่จะไปเจอเขาได้ไหมคะเฮ้ยพี่เปิ้ลอยากเจอเหรอคือสิ่งเดียวที่เต้ยจะกำคำตอบมาบอกพี่ได้ก็คือตอนนี้พ่อของพี่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาจำไม่ได้เลยพี่ว่าเขาเคยมีลูกหรือเปล่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ญาติเขายืนยันก็คือเต้ยเอารูปที่พี่เปิ้ลมีให้ญาติๆเขาดูเขาเคยมีเมียอยู่คนนึงแต่คำสิงมีเมียหลายคนเขาบอกใช่ใช่ค่ะเอารูปคนนี้ให้ดูเป็นน้องของพ่อคำสิงน้องของพ่อคำสิงยื่นรูปให้ดูปุ๊บยายคนนี้ชื่อยายบัวคำ
ฮะวันนี้บัวคำบัวคำใช่เหรอพูดได้มีลูกไหมลูกคนลุกลูกคนลุกปรากฏว่าตอนเนี้ยตนาเอาเรื่องมาจากไหนว่าพ่อตายแล้วล่ะพ่อแท้ๆก็เพิ่งจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะค่ะก็พี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะแต่สิ่งที่พี่ๆจะได้ไปเจอตอนนี้พี่ๆก็คงได้เจอพ่อแต่เราก็ทำได้เพียงแค่รับรู้ว่าเขาคือพ่ออะไรเงี้ยค่ะขอบคุณคุณเตยมากค่ะยินดีมากๆพี่ตามหาพ่อให้ด้วยณวันนี้ณวันนี้อาจจะทำให้ได้เท่านี้จริงๆเราอาจจะไปจบกับคำตอบที่ปาฏิหาริย์สุดท้ายแล้วก็ได้พบเจอกับคุณพ่อเนาะได้แค่นี้แล้วก็อาจจะยังไม่ทิ้งเบาะแสแม่ก็ได้ถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งมันมีตัวละครใหม่หรือเบาะแสใหม่เพิ่มขึ้นมาเราก็อาจจะเดินกันต่อก็ได้ค่ะเนาะแล้วเราจะเจอพ่อได้เมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้เลยดิไปเลยมั้ยล่ะไปเลยแม้ว่าจะแห้วเรื่องแม่แต่ก็มีข่าวดีเรื่องพ่อมาชุบชีวิตและความหวังให้กับพี่เปิ้ลและพี่บอยอีกครั้งเพราะฉะนั้นพาสองพี่น้องไปหาคุณพ่อกันครับพร้อมยังพ่อมานั่งข้างนอกแล้วนะเห็นนะเห็นแล้วใช่ไหมจะมาได้ข่าวตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะพี่สาวก็ได้บอกว่าได้กลับไปบ้านนะแต่ก็ได้ข่าวมาว่าพ่อเปิ้ลมันตายแล้วนะสวัสดีครับพ่อคำสิงสวัสดีครับแล้วนี่ได้พาใครมาหาเนี่ยเหมือนจะควรเนาะครับปฏิหารแห่งรักที่พลัดพรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าได จำได้จำได้อันนี้ลูกสาวลูกสาวคุณลูกของพ่อแม่ของแม่ที่พวกเขารู้ว่าพ่อเป็นพ่อสำหรับเขาบอกไปเลยไปเลยพ่อแต่ผมได้มาเจอพ่อผมก็ดีใจอันนี้ลูกชายของแม่บัวคำกับพ่อคำสิงจำเมียที่ชื่อบัวคำได้ไหมนะอันนี้ลูกชายลูกคนโตอันนี้ลูกสาวคนเล็กจะอยู่ไหนตอนนี้แม่หายสาบสูญยังหาแม่ไม่เจอเลยรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
รู้สึกยังไงผมกับน้องนะดีใจพ่อเกือบตายแล้วเรียกไปเจอคนต้องไม่เป็นไรนะพ่อเดี๋ยวพวกเรามาดูแลพลอยไม่รู้จะพูดอะไรเลยดีใจสี่สิบกว่าปีนะพ่อไปไหนนี่ไม่ได้เจอพ่อแล้วตามหาพ่อมาตลอดมีแต่คนบอกว่าพ่อเสียแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างงงไหมงงงงดีใจดีใจไหมอ๋อดีใจเหรอครับอย่างน้อยเขาก็ดีใจเนาะความหวังที่มอดไปนานแสนนานแค่ละอองความคิดถึงพัดผ่านก็กลับมีปาฏิหาริย์ลุกโชนขึ้นมาได้นะครับกลัวว่ามาแล้วพ่อจะไม่รับพ่อรับไหมคะหนูกับพี่บอยไหมทำไมไม่รับมันลูกนะเอาไว้วันไหนจะมาปาฏิหาริย์ครั้งนี้นะมีผู้ใหญ่ใจดีมอบข้าวตาไก่แจ้ให้นะครับเอามาฉลองปาฏิหาริย์แห่งรักทั้งผู้พัดภาคเองตอนนี้ไม่พัดภาคแล้วนะครับไม่พัดภาคแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับเอาข้าวตาไก่แจ้ไปกินนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับเตยอีจันประกาศตามหาแม่ผองชานนหรือแม่บัวคำนะครับแม่ของพี่เปิ้ลและพี่บอยอายุราวๆ75ปีเป็นคนบ้านเกิดตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์อดีตสามีชื่อคำสิงห์ศรีคำจันมีลูกชื่อบอยและเปิ้ลเมื่อปี2519เคยไปอยู่บ้านในซอยร่วมใจย่านตลาดพลูใครมีเบาะแสอินบ็อกซ์หาอีเตยได้ทันทีถ้าหากว่ารายการอีเตยอีจันพอจะผ่านหูผ่านตาแม่ผองบ้างอยากให้คุณแม่รู้นะครับว่าลูกๆรอกอดคุณแม่อยู่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับความหวังครั้งใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบันดาลฝากกดฟ้าได้
กฎเกณฑ์แห่งฟ้า